เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมใบตองเกอร์อีกแล้วนะฮะใน Chrono Trigger นะฮะในตอนถัดไปมาวันนี้เราจะหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราหนีการจับกุมนะฮะแล้วก็น่าจะโผล่มาในผมเดาว่าเป็นอนาคตนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่รู้สถานการณ์ว่าที่นี่มันเป็นไปเป็นมายังไงนะฮะแต่เหมือนว่าโลกเนี่ยจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรสักอย่างนึงที่ทำให้มีพวกกายพันธุ์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้พวกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เนี่ยกำลังขาดแคลนอาหารกันแล้วเราก็ต้องลงไปด้านล่างนะฮะเพื่อที่จะตามหาเบาะแสต่อไปว่าเราจะสามารถเอาอาหารให้เขาได้หรือเปล่านะฮะตามสไตล์ฮีโร่นะฮะ เราจะเป็นฮีโร่ในวันนี้นะฮะถึงแม้จะยังไม่ค่อยรู้จักเขามากนะฮะแต่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราพึงทำในตอนนี้เพราะเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะฮะพวกเธอจะลงไปข้างล่างอย่างนั้นเหรอแน่นอนเราก็ได้ลองพยายามมาหลายครั้งแล้วนะแต่ก็ล้มเหลวเสมอเลยคงไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากจะลองดูว่าไหมรู้สึกดีเห็นหนุ่มสาวไฟแรงบ้างนะรอตัวโดดก็แล้วกันแล้วก็ต้องรอดก็ไม่ได้นะคือเหมือนเราจะเก่งที่สุดแล้วนะที่ข้ามไอ้ไซส์16อะไรนะดินแดนแอเรีย16นั่นมาได้นะเพราะว่าผู้คนที่นี่เนี่ยไม่มีใครสู้พวกที่แอเรียนั้นได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เราน่าจะต้องเป็นคนที่ลงไปเพราะเราแข็งแกร่งที่สุดเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยนะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรอีกเช่นกันนะฮะมีรูอะไรไม่รู้ไปไม่ได้ตรงนี้มีที่ให้กดเหรอแผงควบคุมนี้น่ะควบคุมประตูที่ล็อกเอาไว้เราต้องการรหัสผ่านเพื่อส่งผ่านไปอ๋อโอเคเราต้องไปหารหัสผ่านมานะฮะขึ้นไปข้างบนเอ้ยว้าวเฮ้ยผมประทับใจฉากจังเลยอ่ะผมรู้สึกว่าฉากมันดีมากเลยนะเนี่ยผมต้องไปทางขวานี่นะฮะเพราะว่าทางมันไม่ขาดแล้วก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวขวาแล้วก็ถ้าให้เดาไม่ผิดถ้าลงไปด้านล่างมันจะไปโผล่ประตูอันนึงแล้วมึงเอาขาด ทางขาดเอ้าเฮ้ยมีศัตรูค่อยๆ ย่องนะค่อยๆ ย่องเดี๋ยวมันตื่นตระหนกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ถ้าไปซ้ายสุดตรงนี้ไปต่อได้ไหมไม่ได้นะฮะแล้วก็ตรงขึ้นไปโอเคตรงขึ้นไปตรงนี่ไงไปได้จริงด้วยนะฮะขวาสุดน่าจะไปไม่ได้สิ่งที่เราต้องไปก็คือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแน่ๆเลยไปดีกว่าเย้ยเหมือนระบบเตือนภัยสักอย่างดังเหรอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาแล้วเริ่มต้นคำสั่งโคโน่นั่นมันอะไรกันอะเมาอัดมันให้เละกันเถอะเอามาแล้วว้าวอยู่ก็เจอทำไงดีวะผมต้องการท่าร่วมนะฮะผมโอ้โหตีได้ซ้ายขวาหน้าหลังแย่แล้ว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 มาใช้ออร่าฮิวตัวเองก่อนไปเลยวงร้อยโอ้โหตีไม่ได้ด้วยเดลต้าทริปเปิลเคาน์เตอร์แอทแทคโอ้โหเฮ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยเพิ่งเริ่มเล่นเองสติยังไม่ทันมาเอาฮิวก่อนนะโอเคฮิวเพื่อนก่อนฮิวเพื่อนก่อนโอ้แบบนี้ท่าไม่ดีแล้วแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วอุ้ยต้องทำยังไงวะอย่างนี้ท่าไม่ดีแล้วนะฮะใช้โพชั่นก่อนเลยใช้โพชั่นก่อนอุ้ยเสียจังหวะมากเลยจังหวะนี้เนี่ยเอาโพชั่นไปก่อนนะฮะแล้วเอาไงดีวะเออฮิวทั้งตีก่อนฮิวทั้งตีก่อนฮิวทั้งตีก่อนไม่ได้นะฮะเสียจังหวะมันมีการเดียนแล้วมีพอร์ตซ้ายพอร์ตขวาตอนนี้เราตีการเดียนไม่ได้อะเหมือนเขาบอกว่ามันต้านทานพลังของไฟฟ้ากับไฟหรือเปล่ามันก็เลยตีไม่ได้นะฮะถ้าอย่างนั้นแปลว่าต้องตีธรรมดานะวินสแลชดูดิโอ้ตีซ้ายขวากันดีกว่าวินสแลชนี่แน่62ก็เอาใช้หลับก่อนเออหลับไหมแม่งเอ้ยหุ่นยนต์แม่งไม่หลับอีกแย่แล้วฮะเฮ้ยอย่าพึ่งตอนนี้อย่าพึ่งตอนนี้โคโน่ใกล้ตายนะฮะโคโน่โดนอีกทีตายแน่โอ้โหแย่แล้วเอาไงดีวะผมซ้ายขวาให้ตายก่อนแล้วกันสักตัวนึงอะสักตัวนึงให้มันเสร็จไปก่อนนะฮะเอาไงดีวะต้องตีธรรมดาละผมไม่มีอะไรที่จะสู้มันได้เลยตอนนี้นี่นะยิงไปก่อนแก้สถานการณ์ไปนะฮะแก้ไขสถานการณ์ยูลูก้าแล้วก็เอาไงดีวะต้องยิงแล้วล่ะยิงใช้ท่า
ออร่าไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผิดตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้มิดอีเทอร์เลยใช้มิดโพชั่นก่อนเลยโอเคเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเลยแค่หนึ่งเออใช้ทัน200เออกลับมาเต็มแล้วกลับมาเต็มแล้วผมต้องยิงก่อนว่ะยิงมันก่อนเออไปแล้วหนึ่งตีไปเลยนะฮะตีลูกกระจอกมันก่อนให้ตายก่อนโอ้โหทีแกรวดเร็วเฮ้ยแอมพลิฟายเออร์คืออะไรเอ้ยนี่นะตีไปก่อนฮะตัวไหนตีได้ตีไปก่อนนี่นะอย่าบอกนะว่าถ้าตีพวกนี้ครบแล้วเนี่ย มันจะปล่อยลูกน้องมาใหม่ไหมนะผมว่าคงไม่หรอกมั้งนี่นะเอาละฮะโอเคตีกาเดียนตีกาเดียนเลยตีธรรมดาน่าจะไหวนะฮะนี่ตีเข้าไปนี่แหละของดี5เฮ้ยมันนับถอยหลังอะไรก็ไม่รู้รีบตีก่อนดีกว่านะฮะตีเอาละตีอย่างรวดเร็วนะตีอย่างรวดเร็วเออยังทันอยู่ยังทันอยู่3นี่นะยังโอ้ยเฮ้ยนี่นะตีเข้าไปเฮ้ย2 1แล้ว1แล้วเนี่ยรีบตีตายแล้วนี่นะไงบ้างวะ0แย่แล้วมัน0แล้วลบเฮ้ยพอร์ตดีไว้เฮ้ยมันชุบชีวิตพวกพอร์ตมาโอเคเดลต้าอีกแล้วแปลว่าผมควรจะทำให้เหลือสักตัวนึงนะฮะก่อนที่มันจะชุบชีวิตพอร์ตขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะชุบชีวิตพอร์ตขึ้นมาเนี่ยเราเล่นยากมากเลยนะขออีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวขอลองดูนะฮะพวกพอร์ตพวกนี้มันทำให้เราเล่นยากขึ้นมากๆนะฮะต้องตีจริงไม่งั้นโอ้เรียบร้อยมาตายแย่แล้วโอ้ยนี่เสียท่าของจริงคุณนี่คือการพ่ายแพ้ครั้งแรกของเราในเกมนี้เลยนะเนี่ยรู้สึกแย่เป็นบ้าเลยเอาละก่อนเข้าไปครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเข้าไปล้างมือล้างตาล้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยขอดูก่อนนะฮะมันเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่เคยเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเหมือนเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตัดสินใจให้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ห้ามใช้ไฟกับไฟฟ้าใส่เด็ดขาดเพราะมันจะกันหรือเปล่าไอ้พวกหุ่นยนต์น่าจะกันไฟกับไฟฟ้าหรือเปล่านี่มาแล้วนะฮะขออีกรอบนึงรอบนี้เดี๋ยวจัดการไอ้นั้นก่อนเลยนะฮะพวกพอร์ตพวกมันมาอันมาที่เละมันจะมีพอร์ตอยู่นะฮะเราจะต้องจัดการตัวนึงอ่ะแล้วก็ให้เหลือไว้ตัวนึงหรืออะไรพวกนี้นะฮะนี่จัดการพอร์ตโจมตีมันก่อนเลยแล้วก็ค่อยตีนะฮะตีกลางได้อยู่แล้วก็ต้องมีคนนึงคอยซัพพอร์ตนะฮะไม่งั้นแย่แน่แต่ยังไม่ต้องตอนนี้ก็ได้สมองให้เร็วไว้ก่อนเออคริติคอลแล้วก็ให้มาใช้เวทเออเริ่มดีเอาล่ะแล้วเราก็ตีตัวกลางไปเลยนะฮะมันแอมพลิฟายเออร์ใส่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เออหรือจริงๆแล้วตีให้หมดเลยก็ได้นะฮะแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นโจมตีตัวกลางรัวๆเลยอ่ะเอามิดโพชั่นไปก่อนผมเสียวไส้โอเคถ้าอย่างนั้นผมว่าผมตีลูกจ๊อกให้ตายก่อนดีกว่าว่ะไม่งั้นตัวตรงกลางมันตีผมได้เออแผนเปลี่ยนแผนใหม่นะฮะจัดการพอร์ตมันให้ตายให้หมดก่อนแล้วนั่นแหละคือโอกาสที่เราจะตีตรงกลางนะฮะมาตีเลยได้เวลาแล้วรอบนี้แหละผมมันเริ่มนับถอยหลังถึง1เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะฮิวทีมให้พร้อมมานี่แหละจังหวะตีกูเมื่อกี้ตัดสินใจช้าไปหน่อยนะครับว่าควรจะทำยังไง มันน่าจะเหมือนเกมสมัยนั้นแหละไอ้บอสที่มีลูกน้องเป็นพอร์ตพวกนี้นะฮะเวลาที่มันลูกพอร์ตอะไรลูกน้องที่เป็นพอร์ตมันตายนะฮะมันจะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้นะฮะแต่มันใช้ไม่ได้กับเราหรอกฮะอันนี้ตีโคโนตีเออตีไปคริติคอลแล้วก็ใช้ออร่าก่อนเลยนะฮะโอเคมันชุบแล้วทีนี้ตีพอร์ตสักตัวนึงให้ตายก่อนออร่านี่ออร่าใส่เข้าไปยิงเข้าไปด้วยเอาละตีซ้ายก่อนจำไว้โอ้โหเอาไงรอบนี้คิดเร็วทำเร็วนะรอบนี้คิดเร็วทำเร็วนะบอกไว้ก่อนเลยเออคิดเร็วทำเร็วมากอะผมบอกเลยรอบนี้คนหนึ่งช่วยฮิวเดี๋ยวพอร์ตมันก็หมดนะฮะตีไปเรื่อยเดี๋ยวพอร์ตมันก็หมดนี่เดี๋ยวพอร์ตก็หมดบอกแล้วรอบนี้คิดเร็วทำเร็วเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนะฮะโอ้โดนไม่โจมตียังเปล่าประโยชน์เอาตีไปก่อนเลยเฮ้ยไม่พี่ลุมลูก้าจังวะ
ลูก้าเอาไปเลยออร่าขอบใจนี่นะยิงเลยเรียบร้อยนะฮะในเวลาลุมสกรรมลุมสกรรมตัวกลางนี่ยิงเลยผมกดรัวๆได้เลยนะจังหวะนี้แกจะใหญ่สักแค่ไหนกันเชียวเอาละชุบเพื่อนเหรอพลังเต็มบอกเลยผมพลังเต็มแล้วผมสู้ได้หมดอ่ะกลัวที่ไหนวะความพ่ายแพ้คือการเรียนรู้นะฮะอย่าจมปลักกับมันนี่แน่โดนธนูไปแล้วก็ปืนแอร์กันดูดาบของฉันนี่แน่เฮ้ยเบรกดาวเรียบร้อยแล้วนะล่มสลายไปแล้วพังสู้ได้จริงด้วยนะฮะไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนเราก็สู้เขาได้ยูฮูไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารู้อยู่แล้วยังไงก็ชนะนี่แน่ได้มาเลยนะฮะได้เงินอีก 1,000 โคโนเลเวลเพิ่มมาเลเวลเพิ่มเรียบร้อยอ่ะไปต่อข้างหน้าเฮ้ยไม่เหมือนมีคนอยู่ยาเหม็นจังเลยไม่รู้อะไรเหม็นจังอ้าวแล้วลูก้าหาอะไรฮะอ๋ออย่าบอกว่าของกินเสียหมดแล้วทุกอย่างเน่าเสียหมดแล้วเครื่องทำความเย็นคงเสียแย่แล้วนั่นใครอ่ะโคลโน่ดูสิอะไรอ่ะเขาไม่หายใจเขาคงตายอยู่ข้างล่างนี่น่ะมีบางอย่างอยู่ในมือเขาด้วยนะคิดว่านี่เป็นอะไรกันนะอะไรอ่ะพาสเวิร์ดเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นเมล็ดอะไรสักอย่างนะอ้าวเมล็ดมันจะโตในที่แบบนี้ได้เหรออ้าวข้อความเขียนอยู่บนกระดาษเปื่อยๆหนูนั่นน่ะเป็นมากกว่ารูปปั้นมันรู้ความลับของโดมนี่จับมันอย่าบอกนะว่าไอ้หนูที่เราย่องผ่านเมื่อกี้อ่ะน่าใช่แน่เลยโอเคได้มิดอีเทอร์มานะฮะอีเทอร์นี่น่าจะเป็นของสำคัญอยู่เน่าเสียหมดแล้วเหรอโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่มีของกินนะดิคนนี้น่าจะพยายามมาหาอาหารหรือมาเฝ้าอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ไม่สามารถทนอยู่ได้นะฮะในที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศทุกอย่างมันเสียไปหมดเลยนะฮะแล้วมันน่าจะทำให้เกิดแก๊สพิษขึ้นแล้วก็เขาก็น่าจะตายในนี้นะฮะน่าสงสารนี่ไงนั่นไงต้องเป็นนั่นแน่ชิมาจะหนีไปได้วิ่งตามไปและแตะหน้าจอเพื่อจับมันเราย่องไปดีกว่านะฮะเฮ้ยเอาต้องวิ่งเหรอวิ่งสิครับรออะไรจับมันความเร็วนี่แน่ย่าฉันรู้ฉันยอมแพ้แล้วจะบอกทุกอย่างนี่แตะปุ่มสีฟ้าเหลืองและแดงเพื่อสวิตช์ทำงานแวกเฮ้ยนี่ไงฉันดูแล้วฉันยอมแพ้ เอาแตะสองทีไม่ได้เหรอฟ้าเหลืองและแดงนะฮะให้สวิตช์ทำงานโอเคขอบใจมากสหายแห่งข้าผมต้องแตะปุ่มที่ไหนอ่ะฟ้าเหลืองและแดงตรงนี้มันมีปุ่มเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฟ้าเหลืองและแดงนะตรงนี้หรือเปล่าสวัสดีครับผมแตะสุดยังไงอ่ะฟ้าดูต้องฟ้าเหลืองและแดงนี่งั้นผมแตะหน้าจอได้ไหมฟ้าเหลืองแดง ใช้จอยไม่ได้เหรอวะ ต้องใช้เมาส์กิ๊ก ใครเล่นตามมาไม่ต้องงงนะฮะมันต้องใช้เมาส์แตะที่หน้าจอนะอันนี้เวอร์ชัน PC นะฮะโอเคเฮ้ยอะไรอยู่วะนั่นอ่ะเนี่ยนี่อะไรอ่ะเอาเฮ้ยเรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมึงขโมยของกูแน่เลยนี่แน่ตีไปก่อนเลยนะ เอาล่ะไอหุ่นนี่ได้เป็นหุ่นเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนะ Exterminator ชื่อของมันนะฮะโอ้มันช็อตใส่นี่แน่ตีไปเลยเรียบร้อยหมดสิ้นลายโอเคชนะแล้วยังไงต่ออ่ะเหมือนมีทางวนทางล่างเอ้ยตรงนี้มีสมบัติได้มิดอีเทอร์อีกแล้วของดีนี่หว่าตรงนี้มีทางขึ้นนะฮะแต่ขึ้นไปก็ตันแฮะต้องไปทางซ้ายซ้ายอุ้ยโอ้มีแมลงด้วยอ่ะน่าจะเป็นพวกกลายพันธุ์เหลือสักอย่างแน่ๆเลยฮะน่ากลัวชะมัดเลยโอ้เราต้องผ่านพวกมันไปนะฮะเพื่ออ้อมไปถึงอีกฝั่งนึงถ้างั้นนี่สเตลได้ไหมเฮ้ยสเตลไม่ได้ว่ะรอบที่แล้วอุตส่าห์เรียนรู้ระบบสเตลมาโถเอ้ยนึกว่าจะใช้ได้นี่แน่ไปเลยวินสแลชเหมือนจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะ
ผมว่าแมลงนี้น่าจะแพ้ไฟแน่เลยพวกแมลงพวกนี้นะฮะใช้ปืนไฟน่าจะได้ผลเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านี่นะตีแมลงตีมันอ้าวตายดันอ่อนกว่าที่คิดซะอีกไม่เป็นไรถือว่าไปต่อนะฮะได้เวลา move on to the next stage โอ้โหนี่ไงมีทางไปด้วยนะฮะโอ้โหโอ้ยมีหุ่นพึ่งด้วยหนีก่อนสู้กับพวกหุ่นไม่น่าจะคุ้มนะฮะมันน่าจะเก่งมากตรงนั้นมีผีด้วยโอ้โหนี่มีหนูอีกโอ้กูไปทางไหนไม่ได้สักทางเลยตอนนี้แล้วกันจุกๆไปนะจุกๆไปซ้ายมือก่อนทางสะดวกป่ะเอ้ยทางนี้สะดวกสุดเอ้ยลบคิดถึงความเป็นจริงเข้าไว้นะฮะบวกกับทุกตัวมันทำให้เราเปลืองแรงเปล่าๆนะฮะ มีคนไม่ถูกใจสิ่งนี้อ่ะผมหลบเลี่ยงทุกตัวเลยอ่ะมีคนไม่ถูกใจสิ่งนี้ด้วยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ต้องเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไหนดูซิดีมากมันจะทำงานได้ถ้าเราสั่งค้นหาการบิดเบือนที่ไม่มั่นคงเราคงจะพบประตูอะไรอ่ะเดี๋ยวประตูมิติเหรอได้ละก็ที่เดิมที่เราอยู่ไงประตูมิติตะวันออกของที่นี่น่ะมีประตูอีกเหรอประตูที่ไม่ใช่อันเดิมเหรอโหไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอุ้ยไปนู่นเลยเหรอไกลอยู่นะไกลมากเลยนะฮะที่นั่นแหละโปรโตโดมหมายถึงว่าหาบิดเบือนของมิติแล้วเจอโปรโตโดมเหรอยังไงกันแน่เนี่ยนี่สิลูก้าใครจะไปคิดว่าเครื่องนี้น่ะจะบอกเรื่องแบบนี้กับเราได้แล้วปุ่มนี้เอาไว้ทำอะไรกันนะเอ้าเดี๋ยวไปกดมั่วซั่วได้ยังไงออกมา1999 AD บันทึกภาพวันแห่งลาวอสอะไรกันอ่ะเฮ้ยสั่นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแผ่นดินแยกโอ้เวลาว่าประทุขึ้นมาเหรอหรือว่าอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้คนลุกคนลุกอิสราเอลเหมือนมีปีศาจโผล่ขึ้นมาจากใต้โลกเหรอแล้วก็ทำให้โลกนี้โลกที่แบบเหมือนเป็นยุคที่กำลังเจริญอยู่นะฮะเข้าสู่ความวินาศว้าวผมนึกว่ามาจะกดปุ่มทำลายตัวเองซะอีก นั่นมันอะไรลาวอสนั่นคือสิ่งที่ทำลายโลกอย่างนั้นเหรองั้นที่นี่ก็เป็นอนาคตจริงๆนะสิไม่มีทางฉันไม่เชื่อหรอกนี่นะโลกไม่มีทางมีจุดจบแบบนี้โอ้โหพอเห็นความจริงแล้วพูดจะไม่ออกเลยนะฮะเอายังไงดีล่ะโครโนเฮ้ใช่แล้วเราเปลี่ยนมันได้นี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เหมือนที่โครโนทำตอนที่เขาช่วยฉันเราต้องทำนะใช่ไหมลูก้าใช่ไหมโครโนไม่มีใครตอบนะครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าการเปลี่ยนประวัติศาสตร์มันดีหรือเปล่าอ่ะฉันก็ว่างั้นแหละและโชคดีที่เรามีประตูที่สามารถเดินทางข้ามกาลเวลาได้นายว่ายังไงโครโนมาขนาดนี้แล้วนะฮะผมเข้าใจเจตจำนงของทั้งสองคนนะถึงแม้จะเป็นอนาคตที่เราไม่อาจอยู่ถึงก็ตามแต่ไม่มีใครอยากให้ช่วงเวลาหรืออนาคตที่ตัวเองเคยดำเนินอยู่ต้องจบลงนะฮะเพราะงั้นเราจะช่วยไปเอาล่ะเป็นอันว่าตกลงนะโครโนลูก้ามาช่วยโลกกันเถอะอย่างแรกเลยนะกลับไปยังการเวลาของเรากันก่อนและดูว่าจะสามารถหาข้อมูลอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเจ้าลาวอสนี่ป้ายต่อไปโปรโตโดมโอเคเอ้าแต่เรากลับหลุมเดิมเราก็กลับไปที่การเวลาของเราได้นี่ทำไมเราต้องไปที่โปรโตโดมวะโอเคเขาว่างั้นก็ว่ากันนะฮะกลับไปโปรโตโดมก่อนเดี๋ยวผมจะลองแวะไปด้านขวาดูนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะฮะเอาละมาด้วยจิตใจอันมั่นมั่นนะฮะเพื่อไปช่วยหาข้อมูลเพื่อกลับไปช่วยอนาคตที่กำลังจะล่มสลายนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องกลับไปอดีตก่อนไปละจุ๊บ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 
การสู้ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะเราไม่ชอบใช้กำลังนี่มาตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ฮะผมต้องมายังไงอ่ะอ๋อต้องไปตรงนี้ใช่ไหม นี่ไงน้ำเงินเหลืองแดงยังอุตส่าห์จำได้น่าจะยังใช้ไม่ได้นะฮะโอเคใช้ไม่ได้ก็กลับไปกันเถอะกลับกันเออไอ้โดนล็อกใครจะไปสู้ไอ้โง่ล่ะเรื่องพลังงานจะไปสู้ทำไมตรงนี้มีอะไรอีกไหมอยากรู้ว่ามันมีของไหมนะฮะไม่น่ามีของแล้วมั้งใช่ไหมไม่มีนะฮะโอเคงั้นเรากลับแล้วจ้าโอเคให้เวลาขึ้นสู่เบื้องบนนะฮะถ้าตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขอไปกันแบบรวดเร็วเลยกันนะฮะไปแล้วจ้าโอเคขึ้นไปด้านบนนะฮะแต่แหมขอหยุดตรงนี้ก่อนได้ไหมผมไม่รู้ว่าเราจะไปบอกเขาได้ยังไงว่ามันไม่มีอาหารแล้วอ่ะมันฟังดูแย่มากๆเลยนะฮะมันคือสิ่งที่ทุกคนกำลังคาดหวังกันอยู่แล้วกับกลายว่าความหวังนั้นมันไม่มีเหลือแล้วอ่ะพวกเออกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทุกคนให้ความหวังหมดเลยนะฮะดูสิมาล้อมเรากันใหญ่เลยอ่ะแล้วเป็นไงบ้างเจออะไรบ้างไหมที่นี่เป็นอนาคตของเราอ้าวใครสนกันล่ะอาหารอยู่ที่ไหนนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่เมล็ดอย่างนั้นเหรอคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเครื่องเอนเนอทรอนนั่นน่ะจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเมล็ดนี่น่ะอาจเป็นความหวังเดียวของคุณยังไงก็อยู่ต่อไปนะอย่ายอมแพ้เราก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันคุยกันรู้เรื่องเหรอพวกเธอแปลกมากพวกเธอแตกต่างจากพวกเราคุณหมายถึงเรายังไม่หมดหวังเหรอความหวังนั่นเป็นคำที่ข้าไม่ได้ยินมานานแล้วมันฟังแล้วทำให้รู้สึกมีพลังนะข้าไม่รู้ว่านี่นะเป็นเมล็ดของอะไรแต่ข้าจะพยายามปลูกมันอย่างเต็มที่เลยโหนั่นอะไรนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการยังไงล่ะเธอจะออกเดินทางไปโปรโตโดมสินะเธอต้องผ่านไซส์32งั้นเอานี่ไปได้รับ7ใบคีย์มันคือกุญแจของ7ใบที่จอดอยู่ที่ไซส์32ฉันเคยขี่มันตอนที่ยังหนุ่มหวังว่ามันจะยังใช้ได้นะมีหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้อยู่ที่โดมนั่นและมันก็ครองพื้นที่นั่นเอาไว้ระวังตัวด้วยและอย่าทิ้งความหวังซะล่ะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะโวยวายซะอีกขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณจริงๆเอาล่ะโปรโตโดมและโรงงานอยู่ทางตะวันออกแต่เราเข้าไปใกล้ไม่ได้หรอกที่นั่นมีหุ่นคลั่งอยู่เต็มไปหมดโอ้ยอมเข้าใจเหรอโอเคนี่ยังเป็นไดล็อกเดิมนะเธอยังสามารถไปทวีปทางใต้ผ่านทางท่อน้ำได้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอฟื้นพลังนิดนึงขอบคุณมากๆนะฮะที่เข้าใจเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องหาทางกลับไปสู่อดีตตามที่ลูก้าได้บอกกับเราไว้นะฮะผมเข้าใจแล้วล่ะว่าไอ้เครื่องนี้น่ะเอเนอทรอนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะฮะมันเอาไว้ฟื้นร่างกายนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราหายหิวอันนี้มันอาจจะเป็นตลกร้ายก็ได้นะไม่มีของกินแต่เราก็ยังคงสภาพของร่างกายของเราต่อไปได้นะโดยเครื่องเอนโนตอนแต่ว่าความรู้สึกหิวนั้นเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยนะผมว่าอย่างนั้นนะพอไม่มีของกินแล้วเนี่ยมันก็เหมือนขาดอะไรไปแหละถึงแม้จะไม่ตายแต่ก็ทุกข์ทรมานอยู่ดีนะฮะน่าเห็นใจมากๆเลยโอเคขอเซฟหน่อยก็แล้วกันนะมาไปละได้เวลามูฟออนต่อนะฮะไปที่ไซส์32กันไปบ๊ายบายทุกคนหวังว่าจะสู้ต่อไปนะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยผมยังคุยกับใครได้อีกไหมเนี่ยขอลองดูหน่อย ขอบคุณที่ให้ความหวังแก่ฉันเธอเป็นใครขอบคุณมากนะฮะขอให้มีความหวังต่อไปเพราะว่าความหวังเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ชีวิตเรายังสู้ต่อไปกับวันคืนที่ยากลำบากได้นะฮะ
เราจะต้องผ่านไปได้เราได้แต่เชื่ออยู่อย่างนั้นนะฮะแม้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็ตามนะฮะผมหวังว่าทุกคนจะเชื่อตรงนี้คืออะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเข้าไปได้ว่ะอ๋ออันนี้มันทางน้ำทางใต้ดินเฮ้ยอีกพวกกันนอกต้องไปรายงานโควิดอ้าว What the hell หรือว่าเราอ้าวหรือว่าเราไม่ควรมาตอนนี้วะแย่แล้วขอลองดูก่อนนะเดี๋ยวก็รู้ว่าสู้ได้สู้ไม่ได้นี่เนี่ยเห็นไหมอ้าวก็สู้ได้นี่หว่าอ้าวเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะต้องหาข้อมูลต่ออีกสักนิดนึงน่าจะดีนะอยากรู้ว่าในท่อน้ำนี่มีอะไรนะเพราะบอกว่าทวีปนึงนี้มันดูน่าสนใจใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะเราลองลุยกันไปต่อแล้วกันว่ามันจะมีจุดจบอยู่ตรงไหนนะฮะยิงไปดูเหมือนว่าพอเข้ามาจะมีเนื้อเรื่องด้วยมันมีที่ให้เราแวะไปว่ามันก็ต้องมีเนื้อเรื่องที่เราสามารถไปเก็ตกับมันได้นะฮะมีไว้ดีกว่าขาดนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าเผื่อจะมีเบาะแสเพิ่มเติมนะฮะโอเคไม่รู้ว่านี่คือเมนเควสหรือไซเควสนะมันมีไหมเนี่ยเมนเควสไซเควสอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าที่คืออะไรกบเหรอลูกน้องมันมีสะพานตรงนี้ฉันเห็นมันสะพานเลยโอ๊บแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วเดินจากไปได้ยังไงโอ๊บอย่ามาโกหกนะที่นี่มันไม่มีอะไรซะหน่อยโอ๊บแต่มันมีจริงนะโอ๊บมันอ่ะมีคนมาไปกันเถอะโอ๊บเอ้ามีสะพานเหรอแล้วผมจะเอาสะพานได้ยังไงวะตรงขวามือตรงนู้นมันมีปุ่มอยู่มันมีปุ่มของสะพานหรือเปล่าขอไปดูก่อนนะฮะเย้ๆๆๆเฮ้ยก็รู้อยู่หรอกว่ามันน่าจะมีตัวนะนี่ไงไปเลยผมตี2ตัวได้ด้วยวินสแลชโจมตีเป็นเส้นตรงนี่โดน2ตัวเลยเป็นไงเฮ้ยๆๆเฮ้ยมันเริ่มดูเก่งแล้วฮะมันเริ่มดูเก่งแล้วนะเอาใช้ปืนไฟไปก่อนปืนไฟเฮ้ยแรงอยู่น่าจะแพ้ไฟหรือเปล่าจังหวะนี้ไหนขอลองสิอ้าวโดนฟองฟองยับนี่แน่ตายแล้วตียิงธนูใส่ตัวในน้ำเออเรียบร้อยนะฮะไม่เก่งเท่าไหร่เหมือนเป็นพูดพลายอะไรพวกนี้หรือเปล่ากับปะกับปะอยู่ในน้ำโอเคนี่ได้600Gเชียวนะไปไม่ได้นะฮะโอเคเราก็ต้องกลับไปที่เดิมอยู่ดีตามกบนั่นไปน่าจะใช่นะตรงนี้มีอะไรปะไปไม่ได้นะฮะตามไปไม่ได้นี่คืออะไรอ่ะที่นี่น่ากลัวยังไงไม่รู้ฉันมีความรู้สึกไม่ดีเลยอ๋อสองคนกลัวกบถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยตรงนั้นมีเอกสารอยู่ดูเอกสารก่อนฮัลโหลสวัสดีครับมีไดอารี่อยู่ตรงนี้ย่อหน้าสุดท้ายอ่านได้ว่าฉันผ่านฉันรับมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วมนุษย์ปลาโจมตีถ้าฉันทำให้เกิดเสียงแม้แต่เพียงนิดเดียวถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ฉันยอมโดนกิโยตินตัดหัวไปแล้วน่าจะกิโยตินนะฮะฉันว่าจะออกไปพร้อมกับกรีดร้องดังๆดูว่าพวกนั้นจะคลั่งสักแค่ไหน หมายถึงว่าจะออกไปพร้อมกับกรีดร้องไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอคือพวกมนุษย์ปลาพวกนั้นไม่ชอบให้มีเสียงดังนะฮะเฮ้ยแมวเอาแมวอยู่นี่เหรออ้าวมันเป็นแมวกับดักกล้วยไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างมากนะครับผมต้องการใช้ท่ายฮิวมูขอใช้ท่ายฮิวมูนะครับโอ้โหมึงก็ใส่กันเยอะจังขอฮิวมูก่อนฮิวมูก่อนนะฮิวมูก่อนนะแล้วก็ได้เวลาใช้ท่าหลับนะฮะลองดูโอ้โหมันตีกันเอาละไปเลยกงล้อร่านี่นะฮิวมูเรียบร้อยต่อไปก็หลับไปซะสะกดจิตหลับเปล่าวะมันไม่ได้หลับดีกว่าเวรละอ่ะใส่คนไปก่อนท่าเบื้องต้นอ้าโดนสายฟ้าฟาดไปท่าเบื้องต้นไซโคลนนี่แน่จะสิบกว่าไม่ตายหรอแย่แล้วเราควรซ้ำให้ตายไปสักตัว2ตัวก่อนนะฮะผมไปกระจายดาเมจอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเออๆไปตีตัวขวาทำไมไอ้พวกนี้น่าจะแพ้ไฟนะที่จริงใช้วงล้อไฟหรืออะไรน่าจะดีกว่าไหมเนี่ยเอาไม่เป็นไรยังไงก็ตีตัวนั้นแล้วนะขี้เกียจเลื่อนโกเซอร์บ่อยๆตีตายสักตัวไปก่อนเอาละโอ้ยโอ้แปะบ่แปะบ่แปะกันใหญ่นี่นะโอ้ยคิดที่เข้าด้วยว่าตายแน่นอนไปต่อบ่แปะนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอื้อ
โอเคยิงเรียบร้อยไหมเออตายเรียบร้อยนะฮะโอ้ยก็ถือว่าแกร่งอยู่นะถ้ามากันหลายๆตัวให้เงินค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวนะก่อนไปใช้โพชั่นก่อนเลยนะฮะรู้สึกไม่มั่นคงต้องรีบใช้นะฮะไปตามไปดูว่ามันจะไปจบที่ไหนนะอ้าวนั่นไงผมกำลังจะลองเงียบๆดูก่อนว่าแบบกูทำอะไรกับมันได้บ้างแม่งทำอะไรไม่ได้เลยดิวะต้องยอมรับความเจ็บปวดโอ้ยโดนอีกแล้วรอบนี้ผมจะใช้กงล้อไฟเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ออร่าแล้วกงล้อไฟได้กี่ตัวนี่ไงตัวกลางไปเลยกงล้อไฟรอบนี้น่าจะตายหมู่แน่นอนนี่แน่กงล้อไฟเลือกใช้ท่าให้เหมาะสมเฮ้ยไม่ตายว่ะงั้นต้องซ้ำก่อนนะนี่นะตายไหมตายโอเคค่อยๆซ้ำไปมันได้อยู่นี่นะตีสายสุดก่อนตายเหลือกลางตีกลางบนแล้วก็ตีตัวล่างโอเคถือว่าได้นี่นะโอ้แต่ถือว่ามอนสเตอร์ในที่นี้นี่เก่งจริงๆนะฮะอย่างที่เขาเตือนไว้เลยว่าแบบเราอาจจะหืดขึ้นคอได้นะแต่ไม่เป็นไรนะฮะมีซี่อย่างแน่นอนเรียบร้อยเรียนรู้อเลอร์นะฮะท่าใหม่ของมาส์เดี๋ยวนะผมรู้สึกถึงความรู้สึกเดิมๆตอนที่เราเจอดันเจียนที่มันเหนือบ่าฝ่าแดงตัวละครเราอะหลังจากสู้เสร็จเราต้องมาตั้งคอยเติมโพชั่นน่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วไม่เดินผ่านไปก่อนเออทำได้เอ้ยมีจุดเซฟเยี่ยมไปเลยเย้มีเสียงเล่นงี้เลยนะเสียงของจุดเซฟก็ไม่ได้เฮ้ยมันเอาเรื่องเป็นที่สุดเลยนะฮะไอเสียงของจุดเซฟก็ไม่ได้เอ้ยวินสแลชก็สู้ไม่ได้ว่ะรอบนี้ผมไม่ไหวละหายต้องตีธรรมดาเพราะท่าตีมันไม่คุ้มอ่ะนี่ไงโอเคนี่ยิงคิดข้อไปตายเลยนะฮะใช้ได้อยู่ตีธรรมดาถ้าตีเร็วพอก็น่าจะไหวนะฮะโอ้โหไอ้พวกหมอนี่มันร้ายกาจยิงเข้าไปยิงโอ้ยนี่ไม่ยิงนี่ตีอย่างรุนแรงตายซะนี่แน่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆไอ้พวกนี้มันจุดเซฟปอมด้วยว่ะมันเอาไว้ดักคนอย่างผมว่าบอมที่สุดนี่แน่เฮ้ยโอเคตรงนี้เราไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะค่อยๆเดินอ้อมตรงนั้นไปไม่ได้อยู่แล้วบนโอเคบนไปไม่ได้เอ้ยนี่เราน่าจะมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วไหมนี่เหรอเอาไปไม่ได้อ่ะกูต้องไปทางขวาวะไปทางขวาเหรอนี่เหรอเฮ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีอ่ะเหมือนจะอ้าวเวละเอายังไงดีวะเหมือนไปไม่ได้ฮะเอาล่ะใจเย็นเข้าไว้นะฮะเย็นไว้ก่อนเฮ้ยมาใกล้กันกว่านี้นิดนึงใช้ท่ามันไม่ขยับอ่ะเออนี่แหละไปเลยกวงล้อเห็นไฟนี่นะสวยงามตายเอออย่างนั้นแหละฮะเดี๋ยวเราจะได้เดินสะดวกหน่อยเฮ้ยเอ้านี่อะไรวะเนี่ยตรงนี้มันมีสะพานแล้วนี่หรือว่าเราเลื่อนสะพานอะไรสักอย่างได้ไหมมันต้องกดตรงไหนหรือเปล่าผมว่าเราน่าจะเลื่อนสะพานได้นะแบบที่เขาบอกอะแต่เราต้องทำยังไงอะไปตรงนั้นยังไงวะนั่นอะสุดท้ายก็ไปไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่จริงนะอ้าวแย่แล้วงงเป็นบ้าเลยเอาใช้วินสแลชได้นี่เออต้องใช้ท่าให้ถูกด้วยวินสแลชตีเริ่มใช้ท่าถูกนะฮะศัตรูที่ยืนกันอยู่แบบนี้เนี่ยวินสแลชใช้ได้ผลได้อย่างดีเลยนะฮะเรียงกันเป็นเส้นตรงโอเคเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเราจะแน่ๆตรงนั้นเหมือนมีคันโยกอยู่อะเราจะสับคันโยกได้ยังไงกันวะตรงนี้ก็เหมือนดูมีอะไรนะแต่แม่งไม่มีอะไรวะไปยังไม่ได้เอ้ยได้เอาใบนี้ได้ไม่หรอกเกือบกลับบ้านแล้วไงอ้าวหมุนรอบๆเพื่อกดสวิตช์หมุนรอบๆเหรอหมุนรอบๆไหนวะ
อยู่ไหนวะหมุน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 ยังไงวะนั่นอ่ะหมุนยังไงอะอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าไปได้นะไปได้ไปได้นี่ไงนี่ไงเออโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยว่ะเอาเรื่องเอาราวไปที่สุดนะเอาล่ะในที่สุดเราก็มีทางไปต่อแล้วโอเคกินยาก่อนเลยโอ้โหอย่าให้ตัวเองตุยแล้วฮะเออให้เต็มให้เต็มไว้ก่อนเอ้ยสบายใจหมุนรอบๆประกดสวิตช์นี่ไงนึกว่าผมไปหมุนอยู่อันนี้หมุนตัวอยู่ด้านในอ่ะเอ้าเจอกบอีกแล้วดูเหมือนเจ้าจะต้องกดสวิตช์นี่แล้วสะพานก็จะยืดออกไปนะอ๊บงั้นก็กดสวิตช์สิอ๊บแง่กดก็ได้กดอ๊บเอื้อไม่ถึงอ่ะอ๊บแล้วยังเรียกตัวเองว่ากบได้อีกนะอ๊บเฮ้ยมีคนมาไปกันเถอะอ๊บเฮ้ยอ๊บอะไรกันวะเนี่ยเอ้าไปเฉยเลยต้องกดสวิตช์ตรงนั้นนะฮะโอเคเอาล่ะเฮ้ยตรงนั้นมีพวกไก่พันได้ Rage Band นะฮะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอ๋อนี่เหรอที่มันมารายงานเมื่อกี้นะฮะลุกเอาวันนั้นมีอยู่3คนแล้วก็เกือบจะถึงที่นี่แล้วโดนไปทั่วถ่อนน้ำเหมือนกับเป็นผาดพวกนั้นอย่างนั้นเหรอพวกอยากตายมากสิต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วใช่แล้วเราจะทำฮิปล่อยพวกมันกลับมาที่นี่พวกมันต้องถูกซับบดให้เละจนไม่รู้ว่าจะต้องเรียกพวกนั้นว่าอะไรเออเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปจัดการให้เสร็จอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหึงอะไรอ่ะเอ้าI will smash you to crew เออฉันจะบทแกให้เป็นโจ๊กโอ้โหมันบทจริงมันเอาจริงโอ้โจ๊กจริงว่ะโจ๊กจริงไม่ใช่โจ๊กเล่นเอากินยาก่อนเลยเชื่อแล้วโจ๊กจริงว่ะเอ้ยมึงเจ๋งเกินไปละมึงจะเจ๋งเกินไปละออร่าต้องมีตัวฮิวก่อนเลยฮิวก่อนนะฮะเฮ้ยเป็นมินิบอสเหรอเดี๋ยวแกจะโดนเผานะเอาไปเลยเออโดนเผา63นี่แน่ตีเขาด้วยสมัตอ่ะไอวิลสมัตอยู่ไลท์ยูวิลสมัตมีอ๋อเวละโหตีโคตรแรงอ่ะตีทีเหลือ1อ่ะจิตใจทำด้วยอะไรวะต้องใช้มิดโพชั่นละเออมิดโพชั่นก่อนแล้วกูเอาไงฮะมีท่าอันใหม่อ่ะคอนฟิวได้นะฮะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช้ได้ผลถ้าอย่างนั้นเอาไปเลยเอานี่ไปก่อนเลยนะฮะเอากรงล้อไฟเออ I will smash you เอามิดโพชั่นใส่ตัวเองไปก่อนนะเอามิดโพชั่นใส่ตัวเองไปก่อนโอ้โหตีมาเลยกองล้อไฟนี่นะเออ133ค่อยดีขึ้นหน่อยเอาล่ะคอมโบกองล้อไฟเหมือนเดิมเออกองล้อไฟเอาฮิวก่อนเรียบร้อยเก่งซะแค่ไหนกันเชียววะถึงจะมีท่าโจมตีที่แรงนะฮะแต่มันก็ไม่อาจสู้เราได้เรียบร้อยแล้วนะฮะไอ้ท่อน้ำแห่งนี้ใครกันที่เก่งที่สุดนักผจญภัยยังไงล่ะนักผจญภัยอย่างฉันด้วย เรียบร้อยนะฮะโอโน่เวลเพิ่มสบายเอ้าไหนบอกว่า I will smash you ไงแต่บทพูดของตัวละครเวลาไฟท์นี่เร็วเหมือนกันนะฮะเนี่ยผมพยายามปรับให้มันเป็นสโลแล้วนะหรือว่าผมต้องเป็นสโลเวทวะ นี่ไงมันอาจจะอ่านทันก็ได้นะโอเคขอปรับเป็นแบบช้าที่สุดดูก็แล้วกันนะฮะเราน่าจะอ่านทันเรียบร้อยผมจัดการให้เขากลายเป็นโจ๊กเรียบร้อยนี่ไงเปิดทางลับไว้ก่อนเออแล้วก็ได้ธันเดอร์เบลดนะฮะเฮ้ยดาบสายฟ้าเหรอว้าวใส่ไปก่อนเลยนะฮะนี่ไงไมซ์ซอร์ดเดสทรายไลท์ไลท์ริงนะฮะดาบที่ฟาดฟันเหมือนกับสายฟ้าเอ้านึกว่าจะมีสายฟ้าอีกเฮ้ยแต่เราได้เครื่องประดับอะไรมาเพิ่มนี่ Rage Bandเพิ่ม 50% counter attack rate แต่ทำให้สปีดลดลงเหรอฟังดูน่าสนใจจริงๆนะฮะ ค่อยใส่ก่อนดีกว่า
ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โอเคตรงนี้นี่ไงทางเชื่อมกันแล้วนะฮะทางเชื่อมกันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถกลับบ้านได้ทางนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราขอขึ้นไปดูด้านบนก่อนเปิดช็อตคัทถือว่าเป็นการเปิดช็อตคัทอ่ะขึ้นไปด้านบนอึ๊บเอ้ยนี่คือเราต้องมาทางนี้อยู่แล้วหรือเปล่าทำไมที่มันดูคุ้นๆใช่ไหมคีเปอร์โดมเหรอไม่ใช่ดิเราต้องไปโปรโตโดมนะฮะถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเราต้องกลับไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขอดูก่อนแล้วกันคีเปอร์โดมคืออะไรอ่ะเฮ้ยเปิดได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะเปิดได้เอาไม่ติดว่ะไม่ติดอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะสวัสดีชาลาโอ้ข้าคิดถึงท่านไม่เธอต้องไม่ไปที่ยอดเขาแห่งความตายถึงไปก็คงไปได้ไปไกลอยู่ดีมันจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมและต้องเป็นพวกเขาไม่งั้นหนทางจะปิดใช่ๆบอกสิเจ้าเห็นสุดยอดผลงานของข้าแล้วหรือยังหวังสมุดและปักษาธมินข้าออกแบบและสร้างพวกมันทั้งคู่เองเลยรู้ไหมเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะว่าไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนั่นหรอเฮ้ยอะไรวะขอคุยด้วยหน่อยหุ่นยนต์ประหลาดโอ้ท่านผู้ปราดเปรื่องข้ารอดูไม่ไหวแล้วว่าต่อไปท่านจะลบโปรแกรมอะไรให้กับข้าถ้าเจ้าชอบขนาดนั้นข้าจะทำให้รู้สึกว่างานที่ข้าทำนั้นคุ้มค่างานอันนี้เป็นไงเป็นไงดีกว่าอันเก่านิดหน่อยใช่ไหมฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เลยแต่หลอกเดิมโอ้โหเหมือนเขาไม่สนใจเราเลยอะใครคือสุดยอดผลงานอ๋อนี่ยังมาไม่ได้ในตอนนี้นะโอเคอย่างน้อยเราก็มารู้กันแล้วว่าตรงนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมากันนะฮะโอเคถือว่ามาพิเศษจะได้รู้ว่ามันไม่เก็บตกเอ้ยมันไม่เก็บตกอะไรหรอกมันไม่ตกหล่นอะไรนะฮะนี่เหรอภูเขายอดเขาทมินนี่คือนี่เหรอเฮ้ยใช่จริงด้วยว่ะโอ้ยไปไม่ได้จริงว่ะเหมือนมันมีเฮ้ยเขาเตือนเขาโอ้โหไปยังไม่ได้วะผมต้องกลับไปแล้วล่ะผมต้องกลับไปไปไม่ได้จริงๆนะฮะเฮ้ยมีแมปให้ดูด้วยนี่กดยังไงวะอ๋อนี่ไงอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะ2003 AD โอ้โหเราย้อนมาไกลกันมากๆเลยนะเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปคือขวาเฉียงขึ้นไปขวาบนตรงนั้นนะฮะโปรโตโดมแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาตรงกลางก่อนมาแบบ ทำตัวเป็นรู้มากอ่ะพูดง่ายๆนะทำตัวเป็นรู้มากแล้วก็มาสุดท้ายก็ต้องกลับไปอยู่ดีนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้เวลานิดนึงเพื่อกลับไปฝั่งนู้นก่อนก็แล้วกันนะครับผมไปกันแบบเร็วๆเลยไปเฮ้ยขากลับมามีตรงนี้ด้วยนะฮะมีสะพานที่อบๆเคยบอกไว้นะฮะว่ามันหายไปแล้วตอนนี้เรามีแล้วโอเคเรากลับง่ายขึ้นไปขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าเฮ้ยถือว่าไม่เสียเวลามากนะฮะโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องมาที่ไซส์16ตรงนี้นะฮะไซส์16ไม่ไซส์32ดิใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปไซส์32แล้วเขาบอกว่าจะมีเจ็ตไบค์อยู่นะให้เราขี่ผ่านไซส์32ไปนะฮะแต่ว่าในวันนี้ในเวลานี้ในช่วงเวลานี้นะฮะผมต้องขอหยุดความสนุกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมแสดงความชอบเอ้ยอะไรอะไรอะไร ตกใจเหมือนฟ้าร้องเหรอฟ้าร้องกลัวฟ้าร้องขอลบก่อนดีกว่าผมไม่มั่นใจไม่มั่นคงตาอารมณ์ขอกลับไปในโดมแล้วกันโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ก่อนจะจากกันนะฮะถ้าพวกคุณชอบกันก็อย่าลืมแสดงความชอบของพวกคุณออกมานะด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับผมแล้วก็มันจะดีมากๆเลยถ้าพวกคุณอยากจะแชร์ความสนุกนี้ไปให้กับเพื่อนของพวกคุณต่อนะฮะด้วยการกดแชร์นะครับผมผมจะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนกันนะฮะงั้นสำหรับวันนี้สำหรับการจนภัยในวันนี้ผมต้องขอหยุดความสนุกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วนะครับหวังว่าพวกคุณจะสนุกแล้วก็จะชอบกันนะครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์คุยกันให้กำลังใจกันได้ด้านใต้เลยนะครับงั้นวันนี้ขอหยุดความสนุกไว้จะเป็นเท่านี้จริงๆแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่การจนภัยครั้งหน้าซีอิวเย็นวันหน้า next time นะฮะนักจนภัยทุกท่านบ๊ายบายครับผมเย้